กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการก็คือให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นจำนวน 88,452,597,900 บาทเหตุผลนะครับโดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและโดยที่การโอนงบประมาณรายจ่ายต้องตราเป็นพระราชบัญญัติจึงเป็นความจำเป็นที่ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ที่รัฐบาลนำเสนอต่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเราถือว่าเป็นภัยพิบัติร้ายแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งเรามีปัญหาจากภัยพิบัติภัยแล้งอุทกภัยและกรณีที่มีเหตุผลฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่นๆนะครับซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่างๆเช่นการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยภัยแล้งปัญหาเศรษฐกิจการบรรเทาและการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นต้นส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ตั้งไว้จำนวน 96,000 ล้านบาทไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นดังกล่าวโดยรัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินภารกิจของหน่วยรับงบประมาณผ่านกลไกของงบประมาณรายจ่ายเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่2ประการก็คือประการแรกเพื่อนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการจำนวนทั้งสิ้น 88,452,597,900 บาทไปตั้งจ่ายเป็นงบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประการที่2เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019และปัญหาภัยพิบัติภัยแล้งอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ2563รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆในการบัญญัติกฎหมายการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีการดำเนินการมาแล้วครั้งล่าสุดในปีงบประมาณพ.ศ. 2561โดยรัฐบาลเห็นว่ากฎหมายโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้มีความสอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐรวมทั้งทำให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561มาตรา35วงเล็บ1ที่กำหนดให้งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายจะโอนหรือนำไปใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นไม่ได้เว้นแต่มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนำไปใช้ได้ท่านประธานที่เคารพครับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ที่เสนอต่อสภาผู้แทนเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563บางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 88,452,597,900 บาทซึ่งก็ได้พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่7เมษายน2563โดยงบประมาณและรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติองค์ประมาณฉบับนี้ประกอบด้วย 1. รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่7เมษายน2563อาทิค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศการดำเนินการจัดงานกิจกรรมต่างๆ 2. รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอาทิรายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่7เมษายน2563และหรือไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่31พฤษภาคม2563รายการที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถดำเนินการให้ได้ในปีงบประมาณ2563ทั้งนี้เราได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณ2563ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องคำนึงถึงการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันวงเงินงบประมาณที่นำมาจัดทำในครั้งนี้จำนวน 88,452,597,900 บาทจำแนกเป็น1งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 39,893,111,100 บาท 2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการจำนวน 13,256,486,800 บาท 3. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐจำนวน 35,303 ล้านบาทเมื่อร่างพระราชบัญญัติองค์งบประมาณรายจ่ายพ.ศ.มีผลใช้บังคับหน่วยรับงบประมาณจะสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อนำไปดำเนินการในแผนงานหรือโครงการที่สำคัญสอดคล้องกับภารกิจใน3เรื่องที่สำคัญดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. การป้องกันแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติภัยแล้งอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ2563 3. การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีเหตุผลฉุกที่มีเหตุฉุกเฉินหรือหนึ่งที่จำเป็นท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นตามที่ได้แถลงมามีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ที่นำเสนอต่อท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วผมหวังว่าท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจะให้การสนับสนุนและรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อจะได้นำงบประมาณแผ่นดินเป็นรายการในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนสืบไปดังนั้นผมขอเสนอพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ให้กับสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณาพิจารณาตามวาระต่อไปครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับ